ให้ความร่วมมือแล้วก็ต้อนรับทีมงานไทยไฟท์เป็นอย่างดีนะครับเนี่ยครับลูกพี่ก็เป็นชาวอิหร่านนะครับมาเปิดยิมมวยอยู่ที่ประเทศไทยของเรานี่นะก็ถือว่าเป็นครั้งสำคัญเลยนะครับสำหรับการแข่งขันไทยไฟท์คาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักครับครับเพราะว่าปีนี้ก็ถือว่าเป็นปีมหามงคลนะครับเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมนี้ครับนี่ครับก็คือการจัดการเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการสืบสานมวยคาดเชือกกับไทยไฟคาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักครับถูกต้องครับเพราะว่ามวยไทยเรานี่ก็มีตั้งแต่สมัยโบราณมาจนถึงทุกวันนี้ต้องขอบคุณบรรพบุรุษครับแม่ยังไม่ทันไรครับซาร่าถีบซ้ายแม่เลนเอาสักขาอ่อนล้มเลยเดียวครับสำหรับฟ้าใสเอาละฮะวันนี้เธอชนะเวโรมาแต่วันนี้เจอนักชกจากอิหร่านจะเป็นยังไงครับมีตะป๋องอายุห่างกัน8ปีนะครับฟ้าใสนี่สุดจัดก็จริงนะครับแต่ว่าการยืนระยะเท่านั้นแหละครับเอาละครับเตะซ้ายครับฟ้าใสครับแล้วก็เข้าไปคีบแล้วจับตีเข่าซ้ายครับแม่พยายามโต้เหมือนกันครับซาร่าสามสาวอยู่บนเวทีแม่เข่าในนี่สวยครับสำหรับฟ้าใสซาร่าขยับเข้าหาโอ้หน่วยก้านนี่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบกันล่ะครับโอ้นี่กรรมการบอกว่าเอาอัดแน่นกว่านี้หน่อยออกอาวุธหน่อยซาร่าพยายามเดินเข้าหาครับโดนแข้งซ้ายของฟ้าใสมาก่อนครับชิงเตะก่อนครับฟ้าใสครับเสียบซ้ายครับแม่เสียบเข่าแล้วยิ้มเลยครับบอกว่าเหลี่ยมในนี่เห็นชัดครับฟ้าใสเสียบสวยครับเหนือแข้งเนี่ยครับวางแข้งซ้ายได้หรือไม่ครับฟ้าใสโอ้วางหลุดไปนิดเดียวเตะหลุดนะครับหมัดซ้ายตรงครับฟ้าใสครับเอาละครับขยับเข้าหาหมัดขวาครับเริ่มมั่นอกมั่นใจแล้วนะครับหมัดซ้ายของฟ้าใสครับซาร่าพยายามจะตีข่าวด้วย2ทีครับล้มไม่ล้มแม่เอาโอ้แม่ต้องกรรมการดึงไว้พัฒนันพงษ์สาบานต่อยเพลินไม่ดีครับการต้องสูงด้วยครับฟ้าใสมาเจอด้วยหมัดขวาของซาร่าไปพยายามเตะพับในครับซาร่าเตะขวามาโดนแข้งซ้ายขึ้นซ้ายไปอีกทีหนึ่งครับฟ้าใสครับคืนแข้งซ้ายสวยครับฟ้าใสโอ้เริ่มตั้งการขึ้นสูงครับวางแข้งซ้ายยาวๆที่สวยครับหมดยกแรกพักกันครู่เดียวครับเรามาตามต่อนะครับไทยไฟท์คาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักครับจากสนามกีฬาพระยาพิชัยดาบหักจังหวัดอุตรดิตถ์ครับลูกนี้โดนมอนยันหลักของซาร่าเข้าไปครับสำหรับฟ้าใสหายท้องหายไส้เลยครับลูกนี้ต่อยขวาโอ้โหนี่ครับเตะขวาต่อยขวายกแรกกันถือว่าออกอาวุธกันหนักนุ่งๆครับจิ้มซ้ายลูกนี้เข่าในครับดูเข่าในครับก็ดูว่าซาร่าน่ะโดนเยอะนะครับแต่ว่าเลือดกำเดาเนี่ยฟ้าใสนี่ไหลก่อนโดนหมัดก่อนโดนหมัดไปก่อนจริงๆครับผมนี่นะครับจังหวะตีเข่าซ้ายสวยๆเลยนะครับนำมาให้ได้ชมกันครับจาก27ครับก็ต้องขอบพระคุณครับผู้สนับสนุนครับนั่นก็คือเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและบริษัทปตท.จำกัดมหาชนตามต่อยกที่2ครับฟ้าใสวางแข้งซ้ายโอ้โหซาร่าหักล้มไปเอาละลูกนี้เริ่มเครื่องจะร้อนแรงขึ้นมาเรื่อยๆครับดิจิป๋องแกไปรัดต่ำนะครับรัดเอวครับพยายามเข้าหานะครับซาร่าครับโดนแข้งซ้ายของฟ้าใสครับฟ้าใสต้องขยันออกแข้งแบบนี้แหละครับเดินไม่หยุดนะครับซาร่าขยับเข้าไปครับซาร่าจะเตะจะได้แข้งซ้ายครับเจอเข่าซ้ายของฟ้าใสครับพยายามบิดและตีเข่าซ้ายครับสวยเลยครับโอ้โหความแข็งแรงของซาร่าแต่ว่าลูกนี้ล็อกแล้วหักสวยครับแล้วแทงเข่าตามโอ้ฟ้าใสยกนี้เห็นได้ชัดครับแม่ขยันขึ้นโอ้ขยับโมหาตีหน้ายักษ์ใส่แล้วครับมินเตอร์ปองเตะขาครับคือชนะเวโรมาเนี่ยเห็นคนก็ตัวเท่ามดแน่นอนครับมวยก็ได้ว่ามวยกำลังขาขึ้นครับกำลังได้ใจแล้วครับสำหรับฟ้าใสขยันอาวุธอย่างต่อเนื่องแบบนี้ดูครับคุณผู้ชมครับภาพบรรยากาศที่คนเยอะจริงๆครับนี่ครับโอ้ล้นทะลักเลยฮะล้นทะลักเลยนะครับคนครับก็อย่างที่มิสเตอร์ป๋องแล้วก็ท่านสุภาพเรียนไปแหละครับว่าเป็นเมืองมวยครับอีกเมืองหนึ่ง ซึ่งเป็นมวยท่าเสาต้นกำเนิดของเวทีมวยครั้งแรกก็อยู่ที่วัดท่าเสาด้วยนะครับขยับเดินเข้าหาครับซาร่าเตะแม่โดนบางๆครับโอ้ตรงนี้แบ็คคิกไม่ถึงครับตีเข่าซ้ายครับผาใสเอาแยกออกมาครับคือเวทีของไทยไฟท์นี่ก็7x7นะครับถือว่าเป็นเวทีมาตรฐานสูงสุดเลยครับโอ้โหเตะซ้ายสวยครับผาใสครับโอ้ยแม่ลากแข้งไปล้มครับซาร่าวางแข้งสูงตรงนี้วางแข้งในสวยครับผาใสวางแข้งซ้ายเมื่อไหร่โดนทุกทีครับหมดยกพักอีกครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาตามต่อยกสุดท้ายยกที่3กลับมาติดตามกันต่อนะครับไทยไฟท์คาดเชือกพระยาพิชัยดาบหักจังหวะโอ้โหทุ่มของซาร่าโซคูฮีครับจากอิหร่านฟ้าใสนี่เตะซ้ายสวยเลยนะครับแต่ก็เหลือแค่ความถี่นะครับแต่ออกน้อยไปนิดนึงครับฟ้าใสแต่ว่าหมัดซ้ายนี่ไม่ถึงสุดเหยียดไปหน่อยครับขยันออกแข้งออกเข่าอย่างนี้เห็นชัดครับขอให้ขยันอย่างเดียวครับสำหรับฟ้าใสลูกนี้แหมติดการนิดเดียวครับสวยงามเป็นอย่างยิ่งนะครับถ้าเกิดลึกอีกหน่อยแล้วโอเป็นเรื่องนะครับเนี่ยถือว่าชงอ่อนๆถูกต้องครับถ้าชงแก่เรียบร้อยครับพอพับได้นะฮะนี่ครับเริ่มมีความมัดอกลึกๆขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินน้ำมันอเนกประสงค์ WD-40 โดยเกลียงไทยวัฒนากรุ๊ปตามมาต่อยกสุดท้ายยกที่3ครับซาร่ายกนี้ต้องเดินลุยเดินแรกแล้วครับตอนนี้เข้าวงในทีมาตีได้ไหมเอากรรมการแยกออกมากลางเวทีอันนี้มีจังหวะมือนิ้วจิ้มตาครับขอโทษขอโพยกันโอ้ยลูกนี้อะไรแบ็คคิกที่มาจังหวะเตะคืนนะครับแทงขวาแล้วก็คาไว้ครับฟ้าใสครับแม่ต้องเพิ่มความขยันหน่อยครับเพราะว่าซาร่านี่เป็นฝ่ายเกิดเกมเข้าหานะครับฟ้าใสหวดไม่หวดหวดไม่หวดขยับโยกเข้าไปครับขยับเตะไม่เตะเตะซ้ายมาโดนซ้ายโต้มีหลอกหนึ่งจังหวะด้วยฮะโอ้โหลูกนี้หักเหลี่ยมเข้ามุมแล้วตีเข้าซ้ายสวยโอ้ขอให้ขยันแล้วครับสำหรับฟ้าใสออกแข้งซ้ายอย่างเดียวครับออกไหมดึงจังหวะออกหรือไม่ออกโอ้ยจะเข้าเหลี่ยมในนะครับตัวนี้2ได้ไหม2เอาโหยซาร่ายกขากันโอ้ก็ถือว่าป้องกันตัวได้ดีนะครับทางด้านของซาร่าครับถือว่ามีความเป็นมวยนะซาร่าเอาละครับจังหวะมาโดนหมัดซ้ายของฟ้าใสครับดักต่อยเอาไว้ครับโอ้ดึงจังหวะต่อยซ้ายสวยลูกนี้อยู่ที่ซาร่าแล้วครับออกแข้งซ้ายหาจังหวะขยกไปซ้ายอีกทีไหมอีกสักทีไหมโอ้ซ้ายทีโอ้ซาร่านี่แกลูกทีบเหมือนเทควันโดครับมีตะป่องครับเนี่ยครับตีเข่าซ้ายครับแล้วก็ยกขวาบังเอาไว้ครับแยกออกมาครับพัทรันพงษ์สาปานครับส่วนซาร่าเองก็ชกไปมองพี่เลี้ยงไปครับตามคำสั่งว่าจะเอายังไงเสียงปีกรองเชิดยกสุดท้ายยกที่3แล้วครับออกได้ต้องออกนะครับโอ้ยจะต่อยครับซาร่าจังหวะมันขาดเกินครับเจอเข่าของฟ้าใสเข่าขวาครับฟ้าใสครับเข่าซ้ายครับฟ้าใสครับได้ลูกเข่าสวยครับตรงนี้ขีบมาตีเหลือแข้งเลยครับวางแข้งสวยๆทีโอ้โหทีด้านหน้าทีนึงหมดยกสุดท้ายแล้วครับเอาละครับต่างอกต่างมั่นใจแล้วครับซาร่าก็ชูไม้ชูมือของเรานะฮะถูกใจส่งเสียงดังๆครับทุกคนครับก็ต้องมาลุ้นนะครับว่าใครจะได้รับการชูมือก็ทำงานลุล่วงไปแล้วทั้งคู่นะครับคือซาร่าเขาก็ถือว่ามีวิชาอยู่พอตัวนะครับมาดูลูกนี้ครับแบ็คคิกโอ้โหเกือบไปฮะเฉียวหูขวาไปนิดเดียวครับดูแข้งซ้ายของฟ้าใสคือสืบลึกไม่พอครับทำให้โดนบางๆครับโดนไปปลายเท้าหน่อยครับจังหวะนี้ดูครับแม่จะเข้าไปต่อยนะครับเจอทีบดักเอาไว้ครับลูกนี้มันลูกเทควันโดเลยครับเนี่ยทุกทีมตะแคงแบบนี้ฮะใช่ครับยกขาสูงมากและดูทีบสูงเลยนะครับ มาคือเขาทำท่าสวยก็จริงแต่ว่าน้ำหนักไม่ได้เท่านั้นเองครับน้ำหนักของอาวุธนะครับวิธีการถีบวิธีการออกแข้งนั้นต้องหนักหน่วงอยู่ที่มาตีแบบนี้ครับหนักๆแบบนี้ครับตีขวาไม่พอครับตีซ้ายยัดเข้าไปครับแล้วก็พยัดชาวอุตรดิตถ์คิดว่ายังไงขาวหรือดำครับขาวหรือดำขาวหรือดำครับถึงเวลาทั้งสองสีนะฮะและผู้ชนะครับ The Winner ฟ้าใสบอมใช้แล้วขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายแพ้ไปในวันนี้ไม่เป็นไรเพราะว่านางฟ้าชาวอีสานด้วยซาร่าชาวกุฮีหลายคู่นั้นต่อยสนุกเรามีรีแมตช์นะฮะคู่นี้อาจจะเป็นหนึ่งในดวงใจเราก็เป็นไปได้นะครับ